สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนเราก็สู่รายการ Business Model ไขความลับหาหุ้นเติบโตรายการที่พาคุณผู้ชมไปเจาะ Business Model นะคะซึ่งเป็นคำตอบของการเติบโตของธุรกิจนั่นหมายถึงว่าถ้าใครสามารถทำโมเดลธุรกิจได้แตกต่างนะคะแล้วก็สร้างสินค้าและบริการแข่งขันได้ในตลาดก็จะทำให้เขาสามารถทำกำไรได้แบบเติบโตแต่ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นที่ Business Model 1จะตอบโจทย์นั้นฉะนั้นวันนี้ค่ะบริษัทที่เราจะพาไปคุยกันจากเดิมที่ทำธุรกิจในเรื่องของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้กำลังมีโมเดลธุรกิจใหม่เข้าไปสู่อุปกรณ์การแพทย์เข้าไปสู่เรื่องของสุขภาพมากขึ้นไม่แน่ใจว่าโมเดลธุรกิจนี้มันจะเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราพาไปพูดคุยนะคะสำหรับบริษัท Modern Form Group จำกัดมหาชนนะคะดูในตัว Business Model เขานิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเน้นกลุ่มลูกค้าโครงการนะคะขยายธุรกิจใหม่เฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์เจาะตลาดใหม่ในโรงพยาบาลนะคะเน้นทำ one stop service ค่ะแล้วก็ดูผลประกอบการย้อนหลังว่าบริษัทนี้ทำผลประกอบการย้อนหลังเป็นอย่างไรบ้าง นะคะเราไปเริ่มกันตั้งแต่ปี2556เลยละกันนะคะปี56นั้นมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,616 ล้านบาทนะคะปี57อยู่ที่ 4,340 ล้านบาทปี58อยู่ที่ 4,337 ล้านบาทนะคะส่วนกำไรสุทธิในปี56นะคะอยู่ที่420ล้านบาทปี57อยู่ที่784ล้านบาทปี58อยู่ที่662ล้านบาทด้านของอัตรากำไรสุทธิในปี56อยู่ที่ 11.63% นะคะปี57อยู่ที่ 18.08% แล้วก็ปี58อยู่ที่15.27% ค่ะทางด้านของ ROE นะคะปี56อยู่ที่ 15.83 ปี57อยู่ 28.67 และปี58อยู่ที่ 25.35% นะคะก็ดูแล้วในเรื่องของการทำรายได้ในปี57ค่อนข้างจะเติบโตดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวคงได้ถามสาเหตุสำหรับผู้บริหารและโดยเฉพาะ Business Model ใหม่ของ Modern Form Group นั้นจะเติบโตจะสามารถตอบคำถามเรื่องของการเติบโตได้ในอนาคตหรือไม่วันนี้เราพูดคุยกับคุณทักษะบุญสยะโภคะประธานกรรมการบริหารของบริษัท Modern Form Group จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการเติบโตของเราในอดีตดูแล้วค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นก็คือปี57กับ58นะคะที่เติบโตขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำกำไรสุทธิแล้วก็เรื่องของรายได้มาจากสาเหตุอะไรคะจริงๆแล้วบริษัทเราการเติบโตค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะไปสม่ำเสมอนะครับประมาณสัก 10% ต่อปีอะไรทำนองนั้นแต่2ปีที่ผ่านมาที่โดดขึ้นมาเนี่ยนะครับเกิดจากการที่เราขายบริษัทในกลุ่มของเราออกไปนะครับคือปี2ปีก่อนเราก็ขาย MFC ออกไปนะครับปีที่แล้วเราก็ขาย T-Pack ออกไปนะครับก็ได้มีกำไรเรามองว่าธุรกิจอย่าง M-Pack ก็พอดีจังหวะมันให้กันนะครับพอดีมีผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นก็อยากสนใจที่จะมาทำงานทางด้านไอทีแล้วเราก็มองว่าจำนวนหุ้นที่เราถืออยู่ก็ไม่ได้มากมายถึงขั้นที่จะไปควบคุมอะไรได้นะครับแล้วก็ราคาที่ให้มาก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจดีทีเดียวนะครับก็เราก็ขายออกไปนะครับก็แทเช้าออกไปนะครับอย่างปีที่แล้วตัว T-Pack เองเราก็มองว่าถ้าเราอยู่ as a financial partner เนี่ยเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากนะครับก็คงจะโตไปสม่ำเสมอแต่ถ้าเขาได้พาร์ทเนอร์ใหม่ซึ่งมีซินเนอร์จี้ที่ดีกว่าเขาน่าจะเติบโตได้ดีกว่านั้นแล้วก็ได้ราคาดีพอสมควรแล้วก็ขายไปเหมือนกันสองบริษัทได้เงินมาเท่าไหร่คะก็เกือบ 2,000 ล้านฮะสองบริษัทเกือบ 2,000 ล้านใช่ไหมครับอันนี้กำลังจะนำไปสู่โมเดลธุรกิจของ Modern Firm Group นะคะเราทราบกันเพราะว่าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นานนะคะว่าทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ส่งออกไปขายต่างประเทศด้วยมาตรฐานอยู่ในระดับพรีเมียมทีเดียวใช่ไหมคะใช่ครับในโมเดลนี้ยังคงอยู่ไหมคะเพราะว่าเราบอกว่าเริ่มขยายออกไปสู่อุปกรณ์การแพทย์แล้วจริงๆเรื่องของเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งเนี่ยเรายังทำอยู่ตลอดนะครับแล้วเราก็ยังเคลมว่าเรายังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านนี้อยู่นะครับ
ลูกค้าต่างๆที่เรามีอยู่ก็เรายังทำธุรกิจกันอย่างสม่ำเสมอแต่การเติบโตเนื่องจากสม่ำเสมอเนี่ยก็ผู้ถือหุ้นอาจจะถามกันอยู่เรื่อยว่าแล้วเมื่อไหร่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดสักทีนะครับและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีหลังนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทมากขึ้นประเทศที่เป็น low cost manufacturing country นะครับเข้ามาทำให้ราคามีการตัดราคากันบ้างนะครับก็เราก็มองว่าถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยกำไรเราอาจจะตกก็ได้นะครับแล้วธุรกิจก็อาจจะไม่ได้ยั่งยืนอย่างที่คิดถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้นำผู้แข็งแกร่งในตลาดเวลาเจออะไรที่มากระทบอย่างนี้ก็อยู่ยากเหมือนกันจริงๆเรามั่นใจว่าเราอยู่ได้แต่ลักษณะของการบริหารงานเราคือเราไม่เสี่ยงคือเราไม่ประมาทนะครับแล้วเราก็ต้องการทำอะไรต่อให้มันดีขึ้นถ้าสมมติว่ามันดีอยู่นะครับไอ้ตรงดีอยู่ก็ปล่อยมันดีอยู่ถ้าเราทำเพิ่มเติมได้มันก็สูงขึ้นกว่าเดิมได้มันก็กลายเป็นว่าเรามี growthที่เห็นได้ชัดนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของเราโมเดลของ Modern Form Group เนี่ยจากนี้ไปเนี่ย Business Model ของเราเราจะทำยังไงต่อคะเรายังคงจะเป็นผู้นำทางด้านของการผลิตเฟอร์นิเจอร์วัสดุแล้วก็ยังคงจะขายอยู่ในตลาดนี้หรือว่าจะไปทางจริงๆเรายังคงทำด้านนั้นอยู่นะครับแล้วจริงๆเราก็มีหลักการการทำงานโดยใช้เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของแนวคิดใหม่ๆนวัตกรรมซึ่งไม่ใช่เกิดจากสินค้าอย่างเดียวเกิดจากไอเดียด้วยนะครับเพราะเราต้องหนีออกไปขั้นหนึ่งเสมอๆนะครับแล้วก็เผอิญธุรกิจที่เราไปทางแวดวงทางการแพทย์ทางสุขภาพเนี่ยมันก็มีส่วนของเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนกันเช่นอย่างโรงพยาบาลก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ของเราใช่ไหมครับในห้องผู้ป่วยอะไรก็แล้วแต่เราก็ขายอยู่แล้วนะครับและจริงๆการที่เราขยายไปแวดวงทางด้านการแพทย์แล้วก็สุขภาพเนี่ยเราทำมานานแล้วนะครับถ้าดูดีๆตัว Monoform Healthcare ซึ่งเราเข้าไปถือหุ้นตอนนี้ 95% เนี่ยเราผมเป็นคนตั้งเองอะนะประมาณ10ปีมาแล้วเราไม่ได้เพิ่งตั้งนะครับเพราะเนื่องจากเราเล็งเห็นว่าในสังคมบ้านเราผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้ก็เป็นเลข2หลักแล้วนะฮะ 10% แล้วต่อไปก็เป็นตลาดที่น่าสนใจแสดงว่าเคยเป็นบริษัทลูกมาเป็น10ปีแล้ว10ปีแล้วครับตอนนั้นเราถือ 60% แล้วก็เพิ่งไม่กี่ไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็ซื้อขึ้นมาให้ครบ90ให้ถึง 95% เพราะเราตั้งใจที่จะเติบโตทางด้านนั้นอีกทางนึงตัวที่ว่าเฟอร์นิเจอร์เราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับอันนี้ก็โตไปพร้อมๆกันนะครับแต่เป็นไปได้ว่ารายได้เนี่ยพอร์ตรายได้เนี่ยมันจะมีจากตรงนั้นเข้ามาเสริมเข้ามาเสริมมากขึ้นขณะเดียวกันการที่เราถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นการละหมากใจสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องมาเพิ่มทุนตามเราเช่นเราไปขยายอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วเนี่ยเราต้องเพิ่มทุนกันพอสมควรนะก็จะไม่เป็นภาระกับผู้ถือหุ้นอีกจริงๆผู้ถือหุ้นก็คือผู้บริหารบริษัทนั้นเองผมก็ชักชวนว่ามาถือหุ้นโมเดิร์นกันดีกว่านะครับจะกลายเป็นการแลกหุ้นกันเลยไหมคะไม่ถึงการแลกหุ้นฮะเขาก็ไปซื้อหุ้นโมเดิร์นแทนนะครับถือหุ้นโมเดิร์นแทนแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาตัวบริษัทนั้นให้มันเติบโตใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะหลายคนสงสัยเหมือนกันนะคุณทักษะค่ะว่าจากผลิตเฟอร์นิเจอร์ไปสู่อุปกรณ์ทางการแพทย์สุขภาพได้ยังไงคะนอกจากว่ามันใช่นอกจากว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนเขาอันนี้เข้าใจได้ว่าไปถือหุ้นบริษัทหนึ่งแล้วก็รับผลตอบแทนรับในเรื่องของมูลค่าเพิ่มที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันซินเนจี้มันผนวกกันได้ยังไงกับธุรกิจที่เราทำอยู่จริงๆแล้วตอนเราทำธุรกิจเนี่ยนะครับเราในส่วนตัวผมนะครับเราคิดว่าทุกสิ่งมันเรียนรู้กันได้นะครับตอนนั้นที่ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากมีความเชื่อว่าตลาดของผู้สูงอายุเนี่ยมีแน่นอนนะครับแล้วเราจะขายอะไรเขาตอนแรกเราตั้งใจทำเป็นโฮมแคร์ก่อนสำหรับให้ผู้สูงอายุอยู่แต่ทำไปสัก 3-4 ปีก็ยังเกิดช้านะครับเพราะว่าอาจจะด้วยของวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุกับลูกหลานยังต้องอยู่ด้วยกันอะไรทำนองนั้นนะครับเราก็เลยเบนเข็มไปทางด้านเฮลท์แคร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับเรามีผู้บริหารซึ่งเป็นทีมต่างหากบริหารนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องขวนขวายหาความรู้กันนะครับแล้วก็เราก็โชคดีส่วนหนึ่งที่เรามีแบรนด์ Modern Form ซึ่งเราสามารถ leverage ไปใช้กับทำธุรกิจอื่นๆได้โดยไม่ยากการที่จะไปติดต่อซัพพลายเออร์หรือพวกแบรนด์ดังๆทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อเป็นตัวแทนสินค้าเข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยด้วยแบรนด์ Modern Form Support ด้วยกำลังทางด้านการเงินนะครับด้วยชื่อเสียงของเราทางนี้ก็เกิดความเชื่อถือที่เขาจะให้เราทำให้นะครับแล้วก็ด้วยความสามารถของทีมงานของเราเองก็สามารถที่จะทำให้ธุรกิจตัวนี้ก็เติบโตได้เร็วขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเป็นแบรนด์เยอะทีเดียวที่เป็นแบรนด์ดัง
ซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่านอกจากขายเครื่องมือทางแพทย์แล้วนะครับเราไม่ได้ขายแค่เตียงธรรมดาผู้ป่วยนะครับหรือรถเข็นจ่ายยาซึ่งเราคิดค้นขึ้นมาเองเรายังทำถึงขนาดรับเทิร์นกีทำห้องผ่าตัดทั้งห้องเลยนะครับนะครับทำพวกห้องอะไรอย่างนี้มันต้องมีโนว์ฮาวใช่มันต้องมีโนว์ฮาวมันต้องมีเครดิตระดับหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยใช่ใช่ส่วนหนึ่งก็คือเราเรียนรู้มาแล้วก็ส่วนหนึ่งเรามีทางซัพพลายเออร์ principle ต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเราแล้วก็ทางคุณหมอเองก็ร่วมมือกันนะครับแล้วก็สามารถที่ทำให้เราค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการทำห้องผ่าตัดยุคใหม่ซึ่งทั้งไฮบริดและไม่ไฮบริดนะครับตอนนี้ถ้าไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆของรัฐหรือรวมทั้งของเอกชนนะครับก็จะเห็นว่ามีห้องผ่าตัดซึ่งเราเป็นคนทำก็ร่วมกันทำแบบกันขึ้นมาเนี่ยเป็นห้องผ่าตัดที่ทันสมัยนะครับมีระบบที่สมบูรณ์ดีนะครับโดยการร่วมมือจากซัพพลายเออร์จากหลายๆประเทศเลยไม่ว่าจะญี่ปุ่นฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอเมริกานะครับห้องผ่าตัดนั้นจะสมบูรณ์แบบทีเดียวแล้วก็ส่วนนึงก็คืออย่างน้อยคุณหมอที่ผ่าตัดจะสบายอกสบายใจมากในการทำงานนะครับเพราะเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับห้องผ่าตัดบอกโรงพยาบาลได้ไหมคะก็มีจุฬาลงกรณ์นะครับที่เราทำเมื่อหลายปีก่อนก็นะครับแล้วก็มีผมกลัวจะบอกได้ไม่หมดนะฮะก็ล่าสุดมันเยอะมากเลยมันหลายที่ครับแล้วล่าสุดเราก็เพิ่งจบงานทางสมิติเวชไปนะครับมูลค่างานเป็นหลักร้อยล้านขึ้นไปเหมือนโรงพยาบาลเหมือนเราเลือกเป็นโรงพยาบาลพรีเมียมด้วยป่ะฮะฮะใช่ครับค่ะในต่างจังหวัดก็มีนะครับล่าสุดที่ผมทราบมาก็ที่ปัตตานีก็ทำครับ oh. ผมยังถามเด็กก็ไม่กลัวเลยที่ไปต่างๆเขาบอกไม่มีอะไร ที่นั่นก็เราก็ทำงานจบได้เร็วมากแล้วก็มีงานต่อเนื่องมามีงานอยู่ในไพป์ไลน์เนี่ย บางโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัด40ห้องยังมีเลยนะครับ ซึ่งก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เรากำลังจะได้ เราได้งานมาแล้วล่ะกำลังจะทำแล้วก็ส่งมอบกันอยู่เรื่องของการซีเนจี้กันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับฟังดูมันก็มีส่วนเหมือนกันเพราะในโรงพยาบาลมันมีทั้งอย่างวอร์ดห้องคนไข้เนี่ยนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาซึ่งอยู่ในนึกภาพห้องคนไข้ที่มีแพนทรีเล็กๆมีเตียงเฝ้าไข้สิ่งเหล่านั้นโมโนฟอร์มเป็นคนในกรุ๊ปที่ทำเฟอร์นิเจอร์เป็นคนซัพพลายให้แต่อะไรที่เป็นเทคนิคอลโปรดักต์ที่มาจากทางบริษัทลูกเนี่ยเฮลท์แคร์ไม่ว่าจะเป็นเตียงคนไข้หรือเครื่องมือผ่าตัดหลายตัวนะครับแล้วก็โคมไฟผ่าตัดนะครับระบบสื่อสารในห้องผ่าตัดที่ต้องถ่ายทอดสัญญาณออกไปเหล่านี้ทางมอนฟอร์มให้เพียงแค่เป็นคนจัดหาให้ครับค่ะในตลาดนี้คู่แข่งเยอะไหมคะคุณทักษะก็น้อยรายกว่าเฟอร์นิเจอร์ก็มีครับมีที่ดังๆกันอยู่แต่ตอนนี้เราสามารถยกระดับตัวเราเทียบเสมอได้แล้วเราก็ทำงานร่วมกันอยู่ดีนะครับเราก็ทำงานร่วมกันไม่ได้เป็นการแย่งตลาดกันก็แข่งขันกันแต่ไม่ถึงกับเรียกว่ามันแย่งกันแบบตลาดฟิวเจอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแข่งขันสูงมากตลาดฟิวเจอร์ปัจจุบันนอกจากแข่งกันเองแล้วกับยักษ์ใหญ่ที่เข้าที่อยู่ที่มีอยู่แล้วต่างประเทศก็อย่างที่ทราบนะภาษีตอนนี้ไม่ใช่เป็นมีแบเรียร์อะไรอยู่นะครับสามารถที่จะแข่งเข้ามาแข่งได้ภาษี 0% เพราะนั้นก็จะมีจีนเข้ามามาเลเข้ามาเวียดนามเข้ามาต่อไปก็จะประเทศเหล่านี้เข้ามาเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องของอัตราผลกำไรเราได้ในอนาคตเราจึงต้องหาทางออกนะ diversify ไปทำอย่างอื่นจริงๆนอกจากทางเฮลท์แคร์เราก็ทำอย่างอื่นมานานแล้วนะครับอย่างเช่นสินค้าทางด้านสถาปัตยกรรมบางคนอาจจะไม่ทราบเราทำทั้งประตูนะครับแล้วกำลังจะทำหน้าต่างเราจะทำพวกผนังเพดานอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะเฟอร์นิเจอร์ครับเพราะว่ามันสู้กันเยอะเหลือเกินแต่ถ้าจะให้มองภาพของ Modern Form Groupในทศวรรษจากนี้ไปเนี่ยโมเดลธุรกิจของเราเนี่ยคนที่จะรับรู้ได้เนี่ยระวังโมเดลธุรกิจเรายังไงฮะเราจะอยู่ในส่วนไหนกันใช่อยู่ในส่วนไหนกันแน่มีทั้งนักข่าวแล้วทั้งอินเวสเตอร์ถามว่าในอีก5ปีข้างหน้าโมเดลฟอร์มจะเป็นอะไรใช่ผมก็ตอบเขาไปอย่างเงี้ยฮะว่าอีก5ปีข้างหน้าโมเดลฟอร์มคงไม่ใช่เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์อีกต่อไปคือเราทำทุกอย่างนะครับที่คิดว่าทำแล้วเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นแล้วกับวงการนะครับแต่เฟอร์นิเจอร์ก็ยังเป็นสินค้าหลักส่วนหนึ่งของเราอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราทำหลายอย่างขึ้นแล้วก็ในพอร์ตของเราเนี่ยนอกจากมีเฟอร์นิเจอร์เราก็จะมีอย่างอื่นมีสินค้าตกแต่งมีสินค้าเพื่อสถาปัตยกรรมมีสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วรายได้เราก็ไม่ได้มาจากแค่นี้เราก็มีส่วนหนึ่งเรามาจากการลงทุนนะครับเพราะบริษัทเราค่อนข้างโชคดีที่เรามีการเงินที่แข็งแกร่งเราสามารถเอาเงินลงทุนเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจที่
อะไรก็ได้ที่สามารถให้ผลตอบแทนเราเป็นที่น่าพอใจได้แกนหลักๆของเราโมเดิร์นฟอร์มเนี่ยคืออะไรฮะแกนหลักของเราแกนเหมือนคือเราหมุนไปได้เรื่อยๆคือเราหมุนไปรอบนะคะอะไรที่มันเกี่ยวเราก็จะเกี่ยวไปหมดแต่แกนหลักของเราเนี่ยคืออะไรที่มันเป็นคอร์บิสเนสถ้าเป็นคอร์บิสเนสเราก็ยังเป็นเรื่องของการตกแต่งนะครับเพราะเราได้ชื่อมาทางด้านนี้นะครับเราก็ไม่ได้ทิ้งตรงนี้แต่เนื่องจากพอเราทำถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยแบรนด์เราเป็นที่รู้จักแล้วนะครับเราก็น่าจะใช้แบรนด์ตัวนี้ไปใช้ประโยชน์กับสินค้าอะไรได้ผมอยากจะให้แบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคเวลาเห็นแล้วไม่ว่าเราจะขายอะไรเขาจะซื้อก็เป็นแบรนด์ที่ทำให้ทุกคนเชื่อถือดูแล้วไว้ใจได้ก็คือสมมติว่าถ้าเราไปขายนอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้วสมมติผมไปเปิดร้านอาหารนะก็เป็นร้านอาหารที่คนไว้ใจได้ว่าต้องอร่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเราก็พยายามทำทางด้านการตลาดให้ดีแล้วแบรนด์ตัวนี้เราก็ไป leverage ใช้เป็นประโยชน์กับธุรกิจอื่นๆได้แต่ฟังจากคุณทัศาพูดเหมือนเรามีความหวังแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นบลูโอเชียนของเรานะคะเป็นแหล่งใหม่ที่เราจะไปจับปลากันเนี่ยก็คือสุขภาพ อันนี้เหมือนส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นเทรนด์อยู่แล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการของสังคมบ้านเราเรื่องของผู้สูงอายุเอ่ยนะครับเรื่องของผู้คนที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จับเอาความต้องการเหล่านี้เนี่ยไปทำธุรกิจด้วยซึ่งผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์เราจะต่อยอดนอกจากว่าเราจะเข้าไปทำเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นในโรงพยาบาลไปสร้างห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะต่อยอดไปถึงณจุดไหนคะที่เราคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์เราได้สำหรับการเข้าไปอยู่ในกลุ่มของสุขภาพมันต้องไปถึงระดับไหนมีหลายฟิลทีเดียวที่เราเข้าไปได้นะครับอย่างถ้าพูดถึงในแง่ของโรงพยาบาลตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่แล้วเป็น General Hospital ใช่ไหมครับแต่เราคงไม่อ่านหารหรือมีความสามารถพอที่ไปทำโรงพยาบาลทั่วไปได้แต่เราก็อาจจะไปคิดเรื่องของโรงพยาบาลเฉพาะทางได้นะครับเราอาจจะสามารถทำเรื่อง wellness center ได้เราอาจจะไปมองเรื่องของ supplement ได้ทำอย่างหรืออาจจะมองเรื่องของ fitness อะไรต่างๆที่ทำให้คนแข็งแรงขึ้นมีชีวิตคืออะไรก็ตามต่อยอดไปในเรื่องสุขภาพเราก็จะไปหมดน่าจะไปก็เรามองตอนนี้เรามองเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าตอนนี้สมมติว่าคนบอกว่าฮิตเรื่องท่องเที่ยวไม่แน่เราก็อาจจะมีท่องเที่ยวผสมเข้ามาด้วยแต่อาจจะเป็นท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพก็ได้นะครับก็เป็นไปได้เราไม่ปิดกั้นธุรกิจทุกชนิดเราคิดไปถึงขั้นว่าเราเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเลยไหมคะ อยากคิดครับแต่ไปได้ถึงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเพราะเราก็เป็นตัวน้อยๆในตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็ไม่เป็นแต่เราก็มองอยู่ในด้านของในเชิงของการลงทุนไม่แน่เราก็อาจจะต้องหาโรงพยาบาลที่มีซินเนอร์จี้ร่วมกันได้เพราะเราสามารถที่จะเสริมส่งซึ่งกันและกันได้ก็เป็นไปได้ครับถ้าเราไปนี่ไปเหมือนว่าเป็นพันธมิตรในเชิงธุรกิจหรือเอาเงินเข้าไปลงทุนคือพูดง่ายๆถือหุ้นอยู่ในโรงพยาบาลเลยฮะก็เป็นไปได้ทั้ง2 อย่างครับก็อยู่ที่ว่าต่างฝ่ายต่างต้องได้ประโยชน์ทั้งคู่ผมว่าถึงจะเกิดขึ้นได้เราคงไม่ไปลงทุนเฉยๆแล้วก็รอจ่ายปันผลอย่างเดียวคงไม่ใช่ถ้าพูดถึงฐานะจะช่วยเหลือกันได้ฐานะการเงินตอนนี้เราไปได้ถึงขั้นไหนฮะก็พอสมควรครับเพราะเนื่องจากไอ้เรื่องความสามารถแล้วก็ฐานะการเงินคือตอนนี้เราเป็นบริษัทที่เรียกว่าปลอดหนี้ก็ได้นะครับไม่มีหนี้แล้วก็เราก็จ่ายปันผลสม่ำเสมอค่อนข้างจ่ายสูงด้วยแต่ขณะเดียวกันเงินก็ยังเรามีแหล่งที่สามารถทำเงินได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ลงทุนหนักทางด้าน capital expenditure มากนักทางด้านเฟอร์นิเจอร์เองเราไม่ได้ขยายการผลิตหรือขยายทางด้านโรงงานเนื่องจากว่าในเมืองไทยเองตอนนี้เราไม่สามารถทำของได้ในราคาที่ถูกมากๆได้อยู่แล้วเราน่าจะไปพัฒนาทางด้าน R&D แล้วทุกวันนี้ที่เราทำก็คือเราออกแบบแล้วก็เสนอแนวคิดแล้วก็เอาแบบตัวนี้ไปจ้างที่อื่นทำเช่นผมอาจจะไปจ้างที่เกาหลีจ้างที่จีนทำล่าสุดเรามีเก้าอี้ใหม่ออกมา2ตัวตัวนึงทำที่จีนตัวนึงทำที่เกาหลีติดยี่ห้อโมเดิร์นฟอร์มลงไปก็เป็นเก้าอี้ของเราเป็นแบบของเราแต่เราไม่ต้องผลิตเองสิ่งเหล่านี้การลงทุนมันไม่เยอะพอไม่เยอะเนี่ยเงินก็เหลือเพราะว่าเวลาเราขายเฟอร์นิเจอร์เรารับเงินล่วงหน้าด้วยรับเงินมาจ้างเขาผลิตแล้วเราติดแบรนด์ใช่ใช่เพราะว่าคนซื้อลูกค้าเราก็น่ารักดีนะครับเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าทำที่ไหนถ้าติดแบรนด์โมเดิร์นฟอร์มเขาก็จะไว้ใจเรานี่คือคุณค่าของแบรนด์ใช่เพราะเราไว้ใจได้ไงครับว่าเรารับประกันแค่ไหนก็อย่างนั้นอย่างสินค้าผ่านมา20ปีมาให้เราซ่อมแซมดูแลเราก็ดูแลเหมือนเดิมอันนี้เป็นจุดเด่นของเราครับอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยพอร์ตรายได้ของ Modern Form Group เนี่ยจะมาจากไหนบ้างคะจริงๆแล้วตอนนี้พอร์ตเราส่วนหนึ่งมาจาก Core Business เราส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนประมาณ 70% มาจากการทำธุรกิจส่วนหนึ่ง 30% มาจากการลงทุนนะครับ
ไม่แน่ว่าต่อไปมูลฟอร์มผมไม่แน่ใจนะครับต่อไปอาจจะเป็นต้องแน่ใจนะคะเป็นผู้นำ เป็นผู้นำที่ไม่แน่ใจเพราะพูดตรงๆก็ไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมจะโดนโทรศัพท์ถาม ก็เอาเป็นว่าเราก็มองว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเราจะทำเช่นสมมติว่าทางภาคลงทุนเราได้ผลดีกว่าเราก็อาจจะลงทุนหนักหน่อยก็รายได้จากการลงทุนก็จะมากขึ้นกว่าธุรกิจหลักตรงนี้แต่ถ้าเฟอร์นิเจอร์ถ้าแข่งขันกันมากผลกำไรมันต่ำแล้วก็อาจจะทำเท่าที่เราควรจะทำก็ไปทำในโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถทำรีเทิร์นได้มากกว่าได้นะครับแล้วเราก็โอเพ่นทำอะไรก็ได้ค่ะคุณทักษะอยู่กับ Modern Form มากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ก่อตั้งครับผมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกี่ปีแล้วคะตอนนี้เราฉลอง35ปีไปนะครับ35ปีเรา1980ครับค่ะผูกพันมากยังไงแล้วคงไม่ขาย Modern Form Group แน่มีแต่จะไปซื้อคนอื่นเขาที่แต่หัวล้อฮะยังไม่ตอบยังไม่ตอบนะที่ต้องถามอย่างนี้นะคะเพราะว่าเท่าที่เราดูเราไม่ต้องไปไกลถึง5ปีก็ได้เอาแค่3ปีก่อนแล้วกันค่ะว่าศักยภาพแล้วก็มองจากทิศทางการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเฟอร์นิเจอร์ที่เราโตมาหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรากำลังจะไปนะคะคือในสุขภาพหรือว่าการทำธุรกิจอื่นๆเนี่ยคุณทศมองว่าศักยภาพของตัวเหมือนฟอนกรุ๊ปเนี่ยเราไปได้ถึงณจุดไหนคะเราไปได้ผมถ้าพูดให้มันเวอร์หน่อยก็คือเราไม่มีที่สิ้นสุดแล้วครับ มันอยู่ที่จินตนาการของเราจะไปได้แค่ไหนจริงๆช่วงนี้เนี่ยผู้บริหารหลักของเราคือ President ของเราเนี่ยเป็นคนหนุ่มมากนะครับคนที่จะมาแทนผมในอนาคตเนี่ยนะครับอายุเพิ่ง38 39นี่ซักเซสเซอร์คนใหม่มีแล้วครับมีแล้วครับมีแล้วครับก็ค่อนข้างที่ aggressive มากๆนะครับอย่างพอจะเปิดเผยได้ก็คืออย่างเมื่อวานนี้เองเราก็เพิ่งคุยกันเรื่องของการไปลงทุนในกัมพูชาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็อาจจะไปทำจอยเวนเจอร์ร่วมกันที่กัมพูชาเปิดตลาดกัมพูชาซึ่งเรามีพม่าแล้วมีลาวแล้วกัมพูชาเวียดนามก็คือเพื่อนบ้าน4ประเทศเหล่านี้เมืองไทยเราจะเป็นฮับที่ดีสำหรับ4ประเทศเหล่านี้ปีแล้วเราก็มีการลงทุนร่วมกับทางญี่ปุ่นนะครับคืออิโตคิโมนุนฟอร์มซึ่งก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็น business collaboration ที่เราวางโมเดลไว้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ควรทำงานคนเดียวเราควรจะหาพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งในแต่ละมีเพื่อนเยอะๆได้มีเพื่อนเยอะๆเพราะเราโตคนเดียวมันโตไม่ทันหรอกครับมันต้องหาเพื่อนแล้วก็ในที่สุดมันจะโตด้วยเน็ตเวิร์กของมันเองนะฮะเราต้องมีเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งเรื่องของอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็แชร์เรื่องรีซอร์สซึ่งกันและกันก็จะเป็นส่วนของการเติบโตด้วยครับสุขภาพจะกลายเป็นอีกสีสันหนึ่งสำหรับราคาหุ้นเราไหมครับเพราะว่าย้อนหลังไปช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เติบโตนะคะแล้วก็เติบโตแบบสม่ำเสมอเงี้ยแต่ว่าราคาหุ้นเราดูจะไม่ค่อยตอบโจทย์ตรงนี้เท่าไหร่เลยนะคะจะดูนิ่งๆนิดนึงอะค่ะจริงๆแล้วมันราคาหุ้นจะสูงจะต่ำก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรกับตัวผมเองเพราะผมไม่ได้ขายหุ้นหรือซื้อหุ้นของตัวเองนะครับแต่คนที่จะเล่นสมมติว่าซื้อหุ้นสั้นๆจังหวะสั้นๆนี่ก็เขาก็จะไม่มองตัวหุ้นของ Modern อยู่แล้วเพราะว่าของเราเป็นลักษณะหุ้นถือยาวนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอเงินปันผลเราจ่ายไม่ต่ำกว่า 6-7% ต่อปีอยู่แล้วผู้ถือหุ้นหลักของเราเป็นสถาบันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเขาก็ไม่ได้ผมเคยถามเขาว่าหุ้นเรา liquidity อย่างนี้เนี่ยจะทำไงได้เนื่องจากมีหุ้นแชร์อยู่ตลาดผมบอกช่วยขายออกมาหน่อยสิจะได้มีจำนวนหุ้นเยอะขึ้นก็ไม่มีใครยอมขายในเมื่อไม่มีใครยอมขายไม่มี liquidity ไม่มีคนมาซื้อขายหุ้นราคามันก็จะนิ่งอย่างนี้แหละครับแต่ก็เป็นลักษณะหุ้นอย่างซึ่งคนกลุ่มหนึ่งชอบอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าตอนนี้มีsorryตัวสิ่งที่เราจะเติบโตในด้านนี้ไม่แน่เหมือนกันว่าคนอาจจะชอบมากขึ้นก็อาจจะเข้ามาผสมโรงอาจจะทำให้ตื่นเต้นขึ้นก็ได้ครับกองทุนต่างประเทศถือเยอะไหมคะนักทุนต่างประเทศก็ตอนนี้ประมาณถ้าได้กลมๆก็ประมาณละ 20% ที่เป็นกองทุนหาก็ซึ่งมีเปลี่ยนมือบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถืออยู่ส่วนใหญ่จะถือยาวกองทุนในประเทศก็ค่อนข้างถือยาวนะครับเพราะว่าเราให้ผลเราถูกเทอมว่าเป็น dividend stock ครับใช่ค่ะเรามีการเปลี่ยน business model คือตรงนี้ต้องบอกว่าเราเหมือนเราเปลี่ยนนะคะจากเดิมที่คอหลักของเราก็คือเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้เราเริ่ม diversify ไปลงทุนอย่างอื่นมากขึ้นนะคะคเพื่อที่สร้างสีสันมันกลายเป็นว่าทำให้นักทุนที่เป็นนักทุนสถาบันเนี่ยเขาจะโฟกัสไม่ชัดไหมคะว่าตกลง business model เราทำอะไรกันแน่เราจะเติบโตจากไหนจริงๆเขารู้กันหมดแล้วฮะสถาบันทั้งหลายที่ถือเนี่ยมาหากันบ่อยๆอยู่แล้วเขาฟีดแบ็กยังไงบ้างคะเขาดีเขาชอบฮะเขาชอบที่เราไม่อยู่นิ่งแล้วเราเคลื่อนไหวเพราะเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าตัวเฟอร์นิเจอร์หลักเนี่ย
ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นโลเทคอินดัสทรีมันเข้ามาง่ายการแข่งขันมันสูงขึ้นสูงขึ้นจะเห็นว่าไอ้กรอบไอ้มาร์จิ้นมันก็อาจจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่จะกำไรเท่าเดิมแต่ละปีหรือสูงกว่าเดิมผมต้องทำยอดขายสูงขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเพราะนั้นการที่เราดิเวอร์ซิฟายทางด้านอื่นหรือลงทุนทางด้านอื่นอาจจะเป็นตัวช่วยทำให้เราซัสเทนธุรกิจเราดีขึ้นแล้วก็โกรธดีขึ้นก็ได้ซึ่งเขาก็เห็นด้วยครับเขาเชื่อในเรื่องของศักยภาพของเราที่เราจะไปในอีกธุรกิจหนึ่งไหมคะที่มันไม่ใช่เป็นคอบิสเนสของเราธุรกิจหลักของเราผมคงไม่ทราบว่าเขาเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สิ่งที่เราทำมาก็พรูฟให้เขาเห็นแล้วว่าเราทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะบริษัทลูกที่เราไปซื้อเพิ่มขึ้นมานี้ก็ทำได้ดีนะครับปีที่แล้วเติบโต 30-40% ปีนี้เราก็ท้าทายให้เขาเติบโตด้วยอัตราเดียวกันนะครับเหมือนกันครับจากนี้ไปเราจะมาทั้งรายได้ที่มาจากเรื่องการลงทุนถ้าฟังจากคุณทัศน์พูดถูกไหมฮะแล้วก็รายได้ที่มาจากธุรกิจที่เราทำเองครับกลายเป็นว่าเราจะปรับตัวเองเป็นโฮลดิ้งเลยหรือเปล่าก็มันค่อนข้างแนวโน้มจะคล้ายๆว่าเราเป็นโฮลดิ้งมากขึ้นมากขึ้นแต่ค่าเดียวกันเราก็มีขายบริษัทออกไปเหมือนกันมีแค่เช่าออกไปเหมือนกันมันก็สับไปสับมาเหมือนกับเราเป็นนักลงทุนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนนึงก็เป็นเรื่องของกระจายความเสี่ยงส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของถ้าเราไปลงทุนในสิ่งที่มันมีซินเนอร์จี้กันมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวบริษัทแม่เองค่ะเหมือนตอนนี้เรามี2สถานะนะคะเป็นนักธุรกิจกับเป็นนักลงทุนอยู่ในบริษัทเดียวกันเป็นมานานแล้วครับ อันไหนรุ่งกว่ากันคะระหว่างนักธุรกิจกับนักลงทุนคือจริงๆมันรุ่งทั้งคู่รุ่งทั้งคู่นะครับแต่ที่ผ่านมาก็ใช้ได้นะครับทางด้านการลงทุนเราก็ไม่ได้ทำอะไรทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวังนะครับส่วนของทางคอบิสเนสเราก็ไม่ได้มีภาวะที่ขาดทุนอะไรเลยแล้วก็จ่ายปันผลมาตลอดเวลาเราเจอปัญหาหนักๆตอนต้มยำกุ้งขาดทุนปีเดียวจากค่าเงินเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาเราไม่เคยขาดทุนเลยนะครับก็ถือว่าเราก็น่าผู้ถือหุ้นน่าจะพอใจกับสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เรามีประสบการณ์ที่เคยผ่านอย่างนั้นมาแล้วก็ทำให้เราระวังตัวมากขึ้นนะครับเป็นเพียงจุดเดียวนะคะที่พลาดพลั้งแต่ว่าเป็นการพลาดพลั้งกันทั้งประเทศนะคะแม้กระทั่งรัฐบาลก็พลาดพลั้งเหมือนกันผมก็ไม่ได้ถือว่าพลาดพลั้งถือว่าเป็นความโชคไม่ดี แล้วก็สามารถที่จะดำรงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนั้นก็โดนผลกระทบกันเยอะนะคะโดยเฉพาะใครที่กู้เงินต่างประเทศช่วยข้ามคืนเราขาดทุนไป400 ล้านแต่ก็กลับมาได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นบิสซิเนสโมเดลนะคะสำหรับโมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ปนะคะต้องจับตาดูกันอีกธุรกิจหนึ่งที่ทางโมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ปกำลังจะไปนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะก็รอรู้ให้คุณทักษานั้นจะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลหรือเปล่านะคะอันนั้นก็คืออาจจะเป็นเต็มตัวเลยนะคะสำหรับการลุกเข้าไปในกลุ่มของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณทักษาค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราฟัง2นักลงทุนนะคะที่เป็นทั้งนักลงทุนแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์นะคะท่านแรกค่ะก็ดร.นิเวศเหมวชิรวรากรนะคะเป็นตัวแทนของนักทุนหุ้นคุณค่าค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณวิสิทธิ์อมพิพัฒนกุลนะคะเป็นตัวแทนของนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังทั้ง2ท่านว่าเขาจะมองสำหรับ Business Model ใหม่ตัวนี้ของ Modern Farm Group อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมา